สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติกันนะครับหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายกับโดเมนิกันไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์25ต่อ22 23ต่อ25 23ต่อ25และ21ต่อ25ครับซึ่งผู้เล่นของทีมสาวไทยที่ทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้ก็คือพิมพิชยากกกราม30คะแนนอัชราพรคงยศ15คะแนนชัชชุออนมกศรี9คะแนนครับโดยอันดับตารางคะแนนของทีมสาวไทยหลังจบแมตช์นี้ก็ยังคงอยู่อันดับที่8ครับแข่ง10ชนะ5แพ้5มี15คะแนนซึ่งในแมตช์ที่เหลือของทีมสาวไทยจะพบกับทีมชาติบราซิลและอิตาลีครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวต่างชาติกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนแรกนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันรู้สึกเสียดายกับการต่อสู้ของพวกเขามันเป็นเกมที่สูสีจริงๆทั้ง2ทีมเล่นได้ดีมากความคิดเห็นของคนต่อมาครับอย่างน้อยๆทีมไทยควรจะได้สัก1คะแนนในแมตช์นี้ฉันภาวนาให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปและก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าพวกเขาเล่นได้ดีที่สุดแล้วเพียงแต่การบล็อกของพวกเขาเป็นจุดอ่อนในเกมนี้จริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ไทยจะเอาชนะบราซิลและอิตาลีในเกมที่เหลือความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าความพ่ายแพ้เป็นสิ่งปกติของกีฬาแต่ทีมไทยยังคงเป็นทีมที่มีพัฒนาการก้าวกระโดดที่สุดเมื่อปีที่แล้วพวกเขารั้งอันดับสุดท้ายและตอนนี้ก็อยู่ถึงอันดับที่8แล้วไม่ต้องพูดถึงพิมพ์พิชยาอัชราพรและชัชชุออนพวกเขายอดเยี่ยมมากๆฉันหวังว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาจะได้รับการเสนอราคาที่ดีสำหรับทีมและประเทศที่ใหญ่กว่าเพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมรักจากอินโดนีเซียและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าใจสลายเมื่อเห็นพวกเขาไม่ชนะพวกเขามีโอกาสน้อยลงสำหรับรอบสุดท้ายในตอนนี้ยังไงก็มั่นใจมากว่าจะทำให้บราซิลหรืออิตาลีลำบากได้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับเสียดายที่ไทยแพ้แต่ยินดีกับทีมโดเมนิกันด้วยความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าโดเมนิกันตัวแทนทีมวอลเลย์บอลหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในแคริบเบียนและประเทศไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนโกโก้ไทยแลนด์แฟนตัวยงจากอินโดนีเซียและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าพิมพิชยาแบกทีมไทยการเซตของพรพันธ์ดูกระจัดกระจายไปในทุกทิศทางบางครั้งก็สร้างความสับสนให้เพื่อนร่วมทีมทั้งๆที่พวกเขาสามารถชนะเกมนี้ได้และตอนนี้แมตช์ที่เหลือของพวกเขาจะต้องเล่นกับอิตาลีและบราซิลการเข้าสู่8อันดับแรกนั้นยากมากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าเกมนี้พลาดไปแล้วสำหรับไทยแลนด์เกมที่เหลืออิตาลีกับบราซิลคงลำบากแน่ๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับทำได้ดีแล้วไทยแลนด์ที่พวกคุณอยู่เหนือความคาดหมายของหลายๆทีมในการแข่งขันครั้งนี้โชคดีสำหรับ2เกมถัดไปขอแสดงความยินดีกับโดเมนิกันด้วยและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันแค่หวังว่าประเทศไทยจะชนะใน2เกมที่เหลือกับอิตาลีและบราซิลเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายถึงมันจะยากแต่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สู้ต่อไปไทยแลนด์และความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าแพ้1ต่อ3เซตแต่ขอชมว่าทำดีที่สุดแล้วการเอาชนะบราซิลและอิตาลีนั้นค่อนข้างยากโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปจะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยรวมถึงขึ้นอยู่กับผลงานของแคนาดาด้วยดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่สามารถชนะได้ในเกมที่เหลือแต่อย่างน้อยฉันหวังว่าคุณจะสามารถมี1คะแนนได้ในอีก2เกมที่เหลือความคิดเห็นของคนต่อมาครับนี่เป็นการแพ้ที่น่าเศร้าเนื่องจากทีมอื่นกำลังไล่ตามเพื่อจะเป็นที่8ของตารางสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของรอบแรกและยังคงหวังว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นไปได้และความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าโดมินิกันอันดับ9ของโลกมีความสูงและพลังมากไทยอันดับ14ของโลกแมตช์ที่พวกเขาเอาชนะได้เพราะการป้องกันและความเร็วของพวกเขาเมื่อทุกอย่างดรอปลงมันก็คือความหายนะของทีมความคิดเห็นของคนต่อมาครับ
ฉันเป็นชาวอินโดนีเซียสนับสนุนประเทศไทยเสมอความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่ายังคงหวังว่าประเทศไทยจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของพวกเขาในตอนนี้คือแคนาดาเนื่องจากคู่ต่อสู้ของแคนาดาคือเซอร์เบียเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ยังคงไม่แข็งแกร่งเท่าไทยที่จะต้องเจออิตาลีและบราซิลแต่ก็ยังมีหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์อยากให้มี3ทีมจากเอเชียผ่านเข้ารอบสุดท้ายความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่ามีนักวอลเลย์บอลของโดมินิกันคนหนึ่งทำผิดกติกาในการแข่งขันแต่ผู้ตัดสินกลับไม่เห็นมันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับเมื่อผู้เล่นไทยไม่รักษาการเล่นที่รวดเร็วพวกเขาจะเล่นได้ลำบากขึ้นฉันคิดว่าประเทศไทยควรปรับปรุงความแข็งแกร่งของพวกเขาความคิดเห็นของคนต่อมาครับไทยน่าจะชนะเซตที่3ได้จริงๆการเข้าเป็น8อันดับแรกมันยากมากแล้วในตอนนี้ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าพวกคุณต้องเล่น5เซตใน2นัดถัดไปให้ได้หวังว่าจะทำได้นะสาวไทยความคิดเห็นของคนต่อมาครับขอให้ทีมไทยมีปาฏิหาริย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับครั้งแรกของพวกเขาและความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ายังไม่รับประกันว่าไทยอยู่ในอันดับที่8โดยมี15แต้มจาก10นัดขณะที่แคนาดาอยู่อันดับที่9มี12แต้มจาก9นัดความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่เป็นไรนะพวกคุณทำดีที่สุดแล้วทีมก็แข่งสูงกว่าและแข็งแกร่งกว่ามันเป็นกีฬาแพ้หรือชนะเป็นเกมปกติเป็นกำลังใจให้ผู้เล่นไทยทุกคนเสมอความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าฉันไม่คิดว่านี่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมทำไมผู้เล่นโดมินิกันถึงไม่ฟาวสำหรับการโอเวอร์บอลและความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากสำหรับทีมไทยที่พ่ายแพ้ในแมตช์นี้เพราะอีก2แมตช์ที่เหลือของพวกเขาจะต้องพบกับบราซิลและอิตาลีความคิดเห็นของคนต่อมาครับตัวรับอิสระของไทยเก่งมากๆเพียงแต่โชคไม่ดีในเกมนี้สำหรับไทยแลนด์ความคิดเห็นของคนต่อมาครับไม่เป็นไรนะสาวๆฉันภูมิใจในตัวคุณเสมอทีมชาติไทยยิ้มเข้าไว้สาวๆคุณทำเต็มที่แล้วและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยไม่ชนะแต่พิมพิชยากลับมาทำคะแนนสูงสุดอีกครั้ง30แต้มก็โอเคสำหรับฉันแล้วและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้รับชมมารับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ